วันนี้เราจะมาทำชิฟฟ่อนช็อกโกแลตกันนะคะสำหรับเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มซายก็จะใส่ไข่แดงลงไปในส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดนะคะตามด้วยน้ำเปล่าแล้วก็น้ำมันพืชค่ะหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะคะเราจะใส่กลิ่นเป็นอย่างสุดท้ายเพื่อให้ยังคงความหอมของกลิ่นที่เราใช้อยู่นั่นเองค่ะของแห้งของทรายนะคะก็จะมีผงโกโก้นมผงผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเมื่อเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างทั้งหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันเนียนจนเป็นเนื้อเดียวกันก็คือไม่มีเม็ดแป้งที่แบบเป็นก้อนๆอยู่นะคะคนไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักส่วนผสมตรงนี้กันแล้วเดี๋ยวเราจะไปตีไข่ขาวกันค่ะเริ่มที่ตีส่วนผสมของไข่ขาวนะคะใช้หัวตีแบบตะกร้อแล้วก็ใส่ครีมออฟทาทาไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้สปีดกลางก่อนค่อนข้างไปทางสูงแล้วค่อยๆใส่น้ำตาลทรายลงไปทีละน้อยนะคะจากนั้นทำการเพิ่มสปีดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตีจนเขาเป็นเมอร์แรงนะคะจนตั้งยอดลักษณะที่ได้นะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวทรายจะให้ดูนะคะว่าการตีไข่ขาวที่ได้ที่แล้วเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนนี่ค่ะ อีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อเราได้ส่วนผสมทั้ง2ส่วนแล้วนะคะระหว่างส่วนผสมของไข่ขาวแล้วก็ส่วนผสมของไข่แดงคราวนี้ใส่ก็จะใช้ตัวส่วนผสมของไข่แดงอะเทลงไปในไข่ขาวแต่ว่าค่อยๆเทนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไข่ขาวเขาก็จะยุบตัวได้ก็วิธีการก็คือค่อยๆเทลงไปในส่วนผสมของไข่ขาวหรือถ้าใครถนัดนำไข่ขาวมาใส่ในส่วนผสมของไข่แดงก็ได้ค่ะจากนั้นใช้ตะกร้อมือตะล่อมให้เข้ากันนะคะใช้วิธีการตะล่อมแบบโยงๆเราก็ไม่คนส่วนผสมที่แรงจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้ไข่ขาวยุบตัวช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเก็บอากาศของเค้กเรานะคะเมื่อคนส่วนผสมแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาตักส่วนผสมใส่พิมพ์กันวันนี้ที่ทรายทำเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มแบบนี้จะเป็นเบเกอรี่ที่ทำเพื่อการค้านะคะสามารถที่จะเอาสูตรของทรายอ่ะไปประกอบอาชีพได้เลยนะคะถ้วยที่ทรายใช้เนี่ยจะเป็นขนาด4003ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านแพ็กเกจทั่วไปเลยนะคะตักให้ได้ประมาณ3/4ของพิมพ์ค่ะหลังจากนั้นนะคะจะนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ160องศาเปิดไฟบนล่างพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการอบชิฟฟ่อนเค้กช็อกโกแลตหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเนื้อเค้กชิฟฟ่อนเขาก็จะมีความหดตัวลงเล็กน้อยแต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมากวนส่วนผสมช็อกโกแลตหน้านิ่มกันในนี้นะคะจะเป็นส่วนผสมของแห้งทั้งหมดเลยเราใส่ลงไปที่หม้อก่อนเราก็ตามด้วยนมข้นจืดและนมสดนะคะรวมทั้งหมดเป็น3ถ้วยนะคะรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปเลยนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มกวนช็อกโกแลตหน้านิ่มทรายฝากติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเบเกอรี่ที่แฟนเพจ Facebook ของทรายที่นี่ได้เลยนะคะเอาละค่ะ
่อนที่เราจะเริ่มส่วนผสมเนี่ยนะไซก็จะคนให้เขาว่าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนที่เราจะเปิดไฟนะคะเพราะว่ายังมีส่วนผสมของเม็ดแป้งอยู่เมื่อเราคนทุกอย่างให้เขาละลายเข้ากันเป็นแบบนี้เราก็เปิดไฟค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องหมั่นกวนส่วนผสมหรือคนส่วนผสมตลอดเวลานะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดที่ก้นหม้อแล้วก็ทำให้ไหม้เมื่อได้ที่แล้วนะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะคือมีความข้นหนืดขึ้นมาจากเดิมเล็กน้อยนะคะนี่เป็นหน้าตาที่เราสามารถที่จะนำซอสช็อกโกแลตตัวนี้ไปราดที่หน้าเค้กที่เราอบแล้วพักไว้จนเย็นแล้วค่ะเราได้ส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้จะมาตักซอสช็อกโกแลตของเราราดลงไปบนตัวชิฟฟ่อนเค้กที่พักเย็นสนิทแล้วนะคะราดลงไปแบบนี้แล้วก็ก่อนที่เราจะนำไปเสิร์ฟหรือนำไปขายก็แช่เย็นให้เขาเซตตัวสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็พร้อมทานได้เลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟอย่าลืมแช่เย็นก่อนรับประทานนะคะแล้วเจอกันใหม่กับไซคลิปหน้าไซจะมาทำอะไรให้ดูอีกยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายจ้า